รถเกี่ยวข้าวมันดึ๋มโอ้วันนี้มันเจ้าไทยเจริญปี2015ครับพี่น้องขึ้นโรงนาปีมันแรกเลยโอ้เสียงดูหวานเจียวแล้วครับตอนนี้กำลังเก็บรอบคันนาอยู่ว่ารถดึงลงเกียร์วันแรกครับวอร์มอัพอยู่เดี๋ยวให้อะไรเข้าที่เข้าทางก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้าไทยเจริญบ้างจะฟาดไหมจะคอนโทรลซิ่งไหมไทยเจริญการช่างต่อครับพี่น้องเราจะมาดูดิว่าเจ้าไทยเจริญการช่างจะฟาดไหมจะคอนโทรลซิ่งไหมเกี่ยวข้าวคอขอ15ครับผมหรือว่าข้าวเบานั่นเองที่โคราชครับอำเภอชุมพวงเอาเกี่ยวได้1รอบแล้วพี่น้องเอาเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆครับบาทจะปิดฟัดเลยโอ้อยู่ใกล้ๆพี่น้องคันเริ่มเทิมเลยโอ้เก็บรายละเอียดดีมากครับผมโอ้หนาแห้งเลยพี่น้องไม่มีน้ำเลยสบายแล้วนี่ฟัดแน่นอนเดี๋ยวให้เก็บรอบคันนาเสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเจ้าไทยเจริญจะโชว์อะไรให้เราดูไหมโอ้นี่ครับคือเทคนิคครับผมนี่ถ้ารถตึงโรงงานหรือจอดนานครับนี่เกี่ยวข้าวได้ต้องทดลองปล่อยข้าวก่อนครับอันนี้เป็นระดับเซียนรถเกี่ยวเขาทำเลยครับ
นี่เมื่อวานนี้เจ้าพาเจริญครับออกงานวันแรกครับไม่เช็คแบบนี้ครับอัดข้าวมาเต็มอุ้มเลยปล่อยข้าวไม่ออกจอดหรืออุ้มเลยครับเทข้าวไม่ออกครับเอาเดี๋ยวเราดูเจ้าไทยเจริญปล่อยข้าวออกก่อนมาเรามาดูเจ้าไทยเจริญกันช่างต่อครับพี่น้องหลังจากปล่อยข้าวออกนิดนึงโอ้เดิน12 เอที48ข้อไอ้ปั๊มยอดยิดปั๊มมือ23เครื่องยนต์ยอดยิดเกโอ84อุ้ม3ตันระบบท่อส่งข้าวคาดอุ้มครับผมปักเกี่ยว3เมตรเอาเดี่ยวนิ่มมากครับพี่น้องเดี่ยวดีมากไม่มีน้ำครับแต่ว่ามีวนนิดนึงเอาเดี่ยวไทยเจริญซุปเปอร์เซียไทยเจริญการช่างปี2015โอ้ก็เดี๋ยวครับฟาดเหมือนเดิมโอ้เดี๋ยวไวมากครับพี่น้องโอ้มีกระดกนิดนึงไปว่ากันโอ้มุมนี้มืดพี่น้องโอ้ข้ามไปฝั่งโน้นเลยพี่น้องวิ่งแล้วบิ๊กแล้วเอาโอ้มันแน่ครับชิปนี้เอาตั้งด้วยเอาเล่งเริ่มเล่งแล้วครับใครที่ชื่นชอบ
ดซิ่งชาแนลก็ฝากกดติดตามด้วยครับเอาอุ้ยEP2 เดี๋ยวเรามาติดตามเจ้าไทยเจริญ2015ต่อครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่